สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับต่อยนะพี่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับดูระหว่างยอดเมธียูฟ่ามูลเด็กเซนะครับชนะน็อกทางด้านเพชรบ้านบูมจอจรวดนะครับโอ้เดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับนี่นะทีมงานยูฟ่ามูลเด็กเซนะเอานี่ก่อนไหมเข้าไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวมาดูผู้ชนะดีกว่านะครับสัมภาษณ์ผู้แพ้จะไม่ได้นะมาดูทางด้านยอดเมธียูฟ่ามุนเด็กเซียพัดเข่าเมื่อกี้เข่าหรือศอกเข่านะให้พี่เล็กถ่ายรูปหน่อยได้มองขาก่อนเลยเหรอมองขาก่อนเลยโอ้นี่นะครับทีมงานยูฟ่าบูมเด็กเซียนะครับโอ้โหวันนี้ยูฟ่าบูมเด็กเซียนี่ส่งมา2ตัวนะครับวิน1แพ้1นะมาพูดคุยกับโอยอดเมธีอยู่ฝ่ายบูมเด็กเซียนแต่ว่าค่ายเก่าเราใช้อะไรนะยูฟ่าไทยครับอ๋อตอนนี้ใช้อยู่ฝ่ายบูมเด็กเซียนอยู่กับพี่บูมเด็กเซียนแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะน้องยกไหนเนี่ยจำไม่ได้จำได้ไหมยกสามครับจำไม่ได้จนจำไม่ได้ยกที่น็อกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนี่มันยังไงอ๋อก็บวกครับผมได้แต่เขาก็เข้าไปก็เมากลับมาก็ดีได้โชคดีได้เข่าครับโอ้โชคดีครับถ้าเกิดโชคไม่ดีล่ะก็นอนนะต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปแต่ว่าจนเกียนนะครับดีไหมยกพี่ต่างไว้ลุยเอาผมก็เอาอย่างเดียวโอ้โหเอาอย่างเดียวครับจนชนะน็อกได้นะครับแต่เราก็หนักเหมือนกันใช่ไหมครับครับคู่ต่อสู้ก็เลือดเขาตาน่ะครับผมเมาไงเขาแตกผมเมาตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรไหมหรือว่ามีตายเป็นตายคิดถึงหน้าลูกพี่อาจารย์ที่เราบอกก็ลุยคิดถึงหน้าลูกพี่ครับผมต้องยืนให้ได้ใช่ไหมครับแก้แค่ในเป็นตัววันนะครับโอ้โหทำสำเร็จนะวันนี้ส่งมาสองพ่ายไปคนหนึ่งนะที่เราพลาดเราก็มาชนะคนหนึ่งใช่ไหมเอายุเท่านั้น18ปีนี้ครับจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีนะครับผมโอ้โหลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีทำได้สำเร็จแล้วครับวันนี้ยอดเมธีวันนี้ชกโอ้โหถูกใจโปรโมเตอร์ด้วยหรือเปล่าถูกใจโมเตอร์พี่เสียสมัยดูอยู่มีรับรองว่ามีโปรแกรมที่ชกเรื่อยแหละนะครับฝากขอบคุณแทนบ้างวันนี้ครับขอบวันนั้นเองก็ขอบคุณอาจารย์ที่แล้วก็ลูกพี่บูมมากอาจารย์นำมาที่ช่วยเทรนเนอร์ผมจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีสุดครับต้องขอบคุณครอบครัวซื้อฝากบุญเสียทุกคนครับมาได้ผลทำสำเร็จแล้วครับด้วยนุชก็ขอบคุณลูกพี่ในหัวนุชแล้วก็ทุกคนที่กองเสริมหน้าวันนี้ผมทำสำเร็จนะครับพิกัดที่โชคดีที่สุดคือพิกัดไหน
18แล้ว19แล้วตอนนี้พี่กัดเท่าไหร่18แล้วอ๋อเอาละครับพี่กัดที่ดีสุดน้องคือ118ปอนด์นะครับน้องบูมวันนี้เกมการชกวันนี้วางไว้แบบนี้ไหมได้ไงก็วันนี้เราก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับที่มาเป็นต่อก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานครับเพราะเราตัวรูปร่างใหญ่กว่าครับครับผมก็เราได้เปรียบรูปร่างครับวันนี้ก็พอใจในผลงานที่สามารถทำได้ตามมาตรฐานชนะมาได้ครับตกใจในตอนที่โดนสอบกลับมาตอนนั้นผมคิดว่าน้องอยู่ได้ครับเพราะว่าเราได้ใหญ่ด้วยอยู่ได้แล้วก็ไว้ต่อไปก็น่าจะอาจจะเจอรูปร่างที่ใกล้เคียงกันมากกว่านี้เพื่อทดสอบตัวน้องเองว่าได้ระดับไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็ชนะเขาอาจจะรูปร่างเล็กกว่าเรามาอยู่กับยูฟ่าบูมเด็กเซียนมาอยู่ได้กี่ไฟแล้วฮะน้องก็มาอยู่ตลอดแล้วแต่ว่าเด็กเรียนอยู่ที่สุราษฎร์ทีนี้ปิดเทอมครับก็ขึ้นมาถ้าปิดเทอมจะขึ้นมาตลอดครับผมตอนนี้ก็รออยู่ยาวยันปีหน้าเลยครับอ๋อก็คืออยู่ที่นี่เลยรอไปสอบอย่างเดียวก็น่าจะได้เห็นยอดเมทีต่อยที่กลุ่มพลังใหม่ก็หมุนเวียนมากขึ้นครับก็ฝากแดงด้วยครับวันนี้ก็หรือว่าก็ต่อยน่าจะประทับใจครับเพราะว่าก็กล้าแรกก็ต่อยสนุกเอาละครับผมก็ติดตามเลยนะครับผมยอดเมทีลูกหลานชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมอ่ะนี่นะเจ๋งนะยินดีด้วยดูแถววันนี้เลยไหมก็มีเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเลยอยู่แถวไหนใช่เนี่ยผมนอนอยู่นนทบุรีครับใกล้มวยอยู่นู่นครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่สุวรรณได้ครับเป็นไงบ้างน้องชายพลาดดีครับไปพลาดแก่เลยนะแล้วเกมการชกไม่ได้ดัดไหมช่วงยกแรกก็ยกแรกว่าจะไปเดินว่าจะเดินยก3ยก4ครับแต่เราได้ไปพลาดโดนเตะก่อนเนาะครับตอนโดนเตะนี่รู้สึกไงบ้างครับ หลับเลยใช่ไหมมันจำอะไรได้ไหมมันดีดังมิ่งเลยครับมันพูดไปบนไฟดับพูดไปเนาะครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับก็หลายอย่างน้องมุงครับมีเป็นมาสงสัยว่าเวทกับนวลที่ว่าเดิมพันร้านเนี่ยน้อยกว่าเล็กครับผมผมรู้สึกน้อยครับผมรู้สึกน้อยพี่แคมป์อมน้อยอมน้อยสุดใหญ่ครับผมรู้สึกน้อยครับแล้วรู้สึกเล็กก็รอต่อยกับเหนือธรณีจิตรเมืองนนท์วันที่22ขึ้นชั้นเลยครับผมก็วัดเลยครับกับมวยเก่งครับก็ไม่ก็ต่อยกับมวยเก่งนะครับขึ้นมาเบียดๆนะครับชอบครับดีกว่าขึ้นไปเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยชนะหนึ่งไม่มันเลยใช่ครับชอบมันอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เพชรสุวรรณก็มันไปหน่อยหลับเลยนะก็ขอโทษด้วยที่เสียเพชรสุวรรณวันนี้ก็ขึ้นไปราคาก็ค่อนข้างจะเบียดแต่ว่าน้องก็เป็นประเภทเครื่องร้อนช้าอย่างเงี้ยครับก็ต้นก็ต้องทำใจหน่อยแล้ววันนี้ก็โดนก่อนก็ต้องยอมรับครับว่าเราก็ต้องให้เครดิตของพลังบุญที่ว่าเขาก็วางแผนมาเตะขาแล้วก็มีก้านคอใช่ครับก็ต้องให้เครดิตเขาครับเราก็เต็มที่ของเราแล้วครับฝากพี่บูมฝากค่ายหน่อยครับครับผมก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับนะครับก็ฝากเชียร์ค่ายมวยบูมเด็กเซียนด้วยนะครับก็มีนักมวยอยู่ประมาณ15-16คนก็เต็มที่ทุกคนนะครับก็ฝากเชียร์น้องด้วยนะครับแพ้ชนะก็เป็นไปตามเกมครับก็พยายามจะรักษาฟอร์มแล้วก็มาตรฐานได้ดีที่สุดครับพี่สุวรรณทิ้งท้ายหน่อยฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ของฝ่าย FC สุราษฎร์ส่วนตัวไฟหน้าต้องดีกว่าเดิมแน่นอนครับขอรับเป็นกำลังใจให้กับทางเพชรสุวรรณนะมาพาท่าน็อกแต่ว่ายอดเมทีนี่ก็มาแก้แค้นให้ได้นะชนะน็อกทางด้านทางด้านเพชรบ้านตู้มนะเพชรบ้านตูมนะแฟนเดียวที่3นี่ก็เป็นรายการหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับโอ้โหยอดมีทีเก่งเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6ให้ชมอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ